ราคาอ่านใต้คลิปที่ Description และผินคอมเมนต์เพิ่มเติมมีสเปคมีลิงก์สั่งซื้อมีเล่มนี้ส่งมาจากร้าน CFF Thailand นะครับนี่คือ C V V C 906 Alpha นะครับเชื่อรุ่นคือ d u r u s t นะครับนี่ C V V d u r u s t เป็น gray. g r ร y Handle G10 นะครับแล้วก็เกร y Color Stainless Steel Liner Chinese D2 Blade Satin Finish นะครับ ราคา3370นะครับ3370จาก cff thailand นะครับผมอันนี้ผมยืมมารีวิวนะครับให้พี่พีได้ดูกันข้างในจะมาเป็นกระเป๋าใส่มีดมานะครับแล้วก็มีตัวมีดมาในซองพลาสติกสารดูความชื้นผ้าเช็ดมีด,ม,ดมีมาด้วยนะผ้าเช็ดมีดดีเชวนะครับของดีเลยแหละ cvv นะครับ w e knife แล้วก็เซนคัตเป็น บแบรนด์ในเครือนะครับเ,เรามาดูกันที่ขนาดน้ำหนักก่อนแล้วกันนะพี่ๆอาจจะอยากรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะหนักประมาณไม่เกิน4ี่ออนนะน่าจะร้อยกว่ากรัมหนึ่งศูนย์ห้านะครับหนึ่งร้อยห้ากรัมก็จัดอยู่ในประเภทมีดที่ไม่ได้หนักมากผมจะพูดว่าเป็นปืนแล้วตะกี้นะครับด้ามเมื่อพับอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วกว่าไม่ถึงซะด้วยซ้ำนะครับ พับอยู่นี้ที่เป็นประมาณ3.8นิ้วเท่านั้นนะครับเเซนติเมตรนะครับ97เซนสมนิ้วนะครับเมื่อพับอยู่แล้วก็มีดเมื่อกาวออกมาน่าจะอยู่ที่ราวๆ7นิ้วหน่อยๆไหมไม่รู้นะโอ้ยไม่ถึงด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ6.8นิ้ว17.5เซนติเมตรใบน่าจะประมาณ3นิ้วใบอยู่ที่3นิ้วพอดีเลยนะครับประมาณ7.6 เซนติเมตรนะครับ76มมนะครับกับน้ำหนัก105เป็นมีด everyday carry ที่หน้าตาดูสั้นปุ๊กลุกนะครับคอมแพคดีจังเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นมีดทีท่ขนาดของด้ามเนี่ยมีสัดส่วนที่สมบูรณ์บาลานซ์นะครับลงตัวกับส่วนของใบเลยซึ่งด้ามเขาก็จะมีความกว้างกว้างก็คือแนวเนี้ยนะครับแนวดิ่งเนี่ยกว้าง แล้วความหนาเนี่ยมีพอสมควรเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นหลายเนอร์ล็อกเขาก็จะใช้ G10 Scale หรือว่า G10 ที่เป็นด้ามด้านนอกเนี่ยประกบเข้าไปบ,บนสแตนเลสสตีลไลเนอร์ทำให้มีดมีความหนาขึ้นนะครับตรงด้ามส่วนของใบเล่มนี้เป็นทรงดรอปพอย์นะครับคือหลังตรงมาแล้วปลายกดลงนะครับต่ำกว่าแนวสันหลังเล็กน้อยนะครับมีปลายที่เรียวแหลมและใบโปรไฟล์ที่กว้างด้วยทำให้มีดเนี่ยเหมาะการใช้งานเป็นมีดที่ เฉือนสไลด์นะครับหรือว่าจะเป็นการปอกเหลานะเหลาดินสอปอกผลไม้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานตัดทั่วไปรวมถึงการแทงก็ทําได้สะดวกด้วยใบยขึ้นคมมาเป็นแบบโฮโลกรานะครับซึ่งโฮโลกราเองก็จะมีประสิทธิภาพดีในการตัดสไลด์ผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคมที่ค่อนข้างบางแล้วก็เฉียบมากนะครับจะสังเกตดูว่าคมเขาจะมนๆตรงนี้เว้าวเข้าข้างในเห็นไหม มา,ววา,า,าอย่างนี้นะครับแล้วเว้าเว้าเข้าอย่างเงี้ยทั้ง2ฝั่งเลยนี่ก็เป็นโอโลกราฟนะครับผิวเป็นซาตินนะครับทำให้การสไลด์ตัดผ่านทําได้สมูทลื่นไหลดีเพราะว่าผิวมันมีความลื่นเรียบนะครับไม่เหมือนผิวที่เคลือบสีดาอะไรพวกนี้มันจะฝืดนิดหน่อยถ้าไปตัดพวกกระดาษลังอาจจะรู้สึกเลยนะครับว่าผิวที่เคลือบดำๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดําเป็นเทาเป็นสีนะครับเวลาลากผ่านลังผ่านแบบผลไม้อย่างเช่นแตงโมงเนี่ยมันจะมีความฝือดอยู่นิดนึงเพราะผิวมันจะมีความ าสากด้านนะครับเพราะว่าส่วนในญ่ดำเขาก็ทำดำด้านนะไม่ค่อยมีใครทำดำเงาไอ้ความสากด้านนั่นแหละมันจะทำให้การลากผ่านเนะี่ยทำได้ไม่ลื่นไหลเท่ากับผิวซาตินหรือว่าไฮโพลิชหรือว่าสโตนวอชแบบนี้ผิวก็เป็นซาตินที่ค่อนข้างที่จะเงาเรียบเนียนมากๆนะครับงานผลิตนี้ถือว่าทำออกมาได้แบบอีลีทพรีเมียมมากนะแม้ว่ามันจะไม่ใช่ดับ e นะมันเป็นแบรนด์น้องนะครับคมก็เฉียบมากๆเลยดูงานเขาสิครับ เซเบอร์ไลน์นี่ก็ตัดคัดออกมา mm hmm. ดีมากนะ mm hmm. คมมากนะคร mm hmm. สองฝั่งงานผลิตดีเลยแหละ mm hmm. เห็นลายนิ hmm. ้วมือเลยนะครับผมสันก็จะมีการปาดความหนาส่วนปลายด้านบนนะครับทำให้เห็นเซ r v เบอร์ไลน์ตรงกลางตรงกลางข้างใบเนี่ยชัดขึ้นนะครับแล้วปลายมีดก็มีความเพียวเรียว,ยวมากๆเลยทําให้มีดเนี่ยแทงผ่านทะลุได้ดีขึ้นด้วยระบบช่วยการแล้วก็การจับถือนะครับก็จะเป็น ระบบช่วยกางที่เป็น flipper นะครับไม่มีระบบกางรอย่างอื่นแล้วนะครับใช้ flipper ไม่มีรูไม่มีสต์ทอะไรเลยนะครับก็ใช้ back flipper คือตัวเดือยสําหรับดันกระดกใบนะครับจับแบบนี้แล้วกระดกเปิดออกมาซึ่งระบบนี้ก็เปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาสะดวกเลยด้วยกันสกิดหรือว่าเกี่ยวตัว f ป i p p e r tab นะครับลงไปด้านหลังด้วย m o ชั่นแบบนี้จับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แค่กระตุกเกี่ยวจุดหมุนเนี่ยเท่าที่สัมผัสน่าจะเป็น w a ช h e r อยู่นะครับไม่ใช่ b อ l l b e ิ r i n g เราจะเห็นว่ามีแหวนทองเหลืองนะครับอยู่ข้างในฝั่งนี้ฝั่งนู้นมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันบงังอ่ะโอเคเห็นแล้วเป็นวอชเชอร์นะครับอยู่สองฝั่งเลยนะก็แบบนี้นะครับหรือบางคนจะบอกเป็น ball บ e a r i n g ก็ไม่รู้แต่ผมเห็นเป็นวอชเชอร์สีทองทองอยู่ในไลเนอร์ที่เป็นสีเทาพ่นสายมาเก็บมาดีมากๆเลยนะครับเนียนมากๆด้วยเปิดก็ดันแบบนี้ส่วนด้านหน้าของใบจะมีฟิงเกอร์ชอยนะครับสามารถจะจับในลักษณะนี้ ในกรณีที่เราต้องการจะออกแรงกดเหลาเหลาดินสอนะครับ control ลา y หรือว่าสันมีดซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไม่คมและเว้นไว้นะครับจับ p ินชิ่งแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็นการจับร่นมาด้านหลังแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นมีดขนาดเล็กด้ามแม้จะมีพื้นที่ของด้ามไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าลักษณะของด้ามเขาจะเป็นด้ามอ้วนๆป่องๆมีสันโค้งลงมาแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเจาะเป็นช่องมาเพื่อ,อลด น้ำหนักนะครับเปิดให้ทำความสะอาดเช็ดล้างได้ง่ายด้วยก็จะเป็น Stand Off หรือ Spacer ส่วนท้ายซึ่งจะทำงานพร้อมๆกันกับตัว Spacer นะครับที่เจาะมาเป็นแ y นดัตโฮลนะครับรูร้อยสายล่ามนั่นเองอยู่ระหว่าง s t ตนเลส s ตีลไลเนอร์สส่วนคลิปติดตั้งมาเป็นแบบทิปอัพแครีนะครับซึ่งก็จะติดตั้งมาเป็นสกรูยึด2ตัวนะครับค่อนข้างดีประมาณหนึ่งเลยเป็นคลิปสแตนเลสสีดา แล้วก็สามารถจะถอดย้ายฝั่งมาเป็นฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับเป็นทิปอัพด้านซ้ายและด้านขวานะก็สะดวกดีฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นสีดำนะครับสกรูเซตสีดำพิเวตสกรูสีดำแต่ใบเป็นสีซาตินฟินิชดีทูนะครับซึ่งรุ่นนี้น่าจะมีหลายสีด้วยนะแต่ที่เขาส่งมาเป็นตัวอย่างก็จะเป็นเกรย์นะครับเกรย์ G10 เขาก็จะทำเป็นลายกันลื่นนะครับแนวทะแยงตลอดแล้วก็จะมีการสกรู ส่วนที่นิ้วจะเข้าไปดันไลเนอร์ล็อกตามนี้นะครับซึ่งระบบล็อกนี้ก็จะเป็นระบบล็อกที่ผมส่วนตัวผมชอบอยู่นะผมไม่ค่อยชอบมีดเฟรมล็อกหรือว่า RIL เท่าไหร่ผมชอบไลเนอร์ล็อกมากกว่านะครับตัวของไลเนอร์ล็อกเองก็จะถูกซ่อนอยู่ในบริเวณโครงสร้างไลเนอร์ด้านในนะครับแล้วก็สามารถที่จะง้างปิดได้สะดวกด้วยนะครับผมอย่างนี้เลยง่ายๆดีพลอยก็ง่ายด้วยมีดก็เล็กนะครับสั้นๆอ้วนๆด้ามก็ทำคอนทัวร์มานะครับ จับถนัดดีนะครับแม้ว่าจะมีขนาดด้ามที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแล้วก็มีก็จะเป็น EDC ที่ดูอ้วนๆป่อง,อง,อง,องๆกลมๆตัวหนึ่งนะครับก็ถ้าลองอซื้อมาใช้งานก็เป็นมีดที่พกพาคล่องตัวสะดวกดีนะครับอ้วนๆจับถนัดมากเพราะว่าด้ามมันมีความกว้างนะครับแล้วก็มีความโค้งมนกันเลื่อนด้วยส่วนโลหะใบในตัวนี้จะเป็น D2 นะครับซึ่งก็เป็นอลลอยสตีลที่ แข็งรักษาคมดีมากนะครับทนการเสียดสีสูงแล้วก็การต้านสนิมการต้านการกัดกร่อนเนี่ยไม่ใช่สแตนเลสนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็ดล้าทงทำความสะอาดหล่อลื่นกันหลังใช้งานด้วยนะเพราะว่าสแตนเลสเดีวมันทนสนิมแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะเป็นอลลอยสตีลครับโคเวิร์กอลลอยสตีเลดีทูเด่นเรื่องการต้านทานการเสียดสีทนการสึกหรอสูงกว่าสแตนเลสเกรดทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูย้อนหลังใน playlist WE และ CVV ได้เลยนะครับขอบคุณร้าน CFF Trading นะครับหรือว่า CFF Thailand มากๆเลยนะครับผมก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ส่งมีดอุปกรณ์มาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับและให้ผมได้รีวิวนี่คือ CVV d u r u s t นะครับสีเทานะเกร C906 a l p h ย์ C906 a l p h านะครับแล้วเจอกันใหม่อพิสดแนะ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์